อันดับแรกเลยนะครับเราต้องรู้จักในส่วนของคำว่า break out ก่อนนั่นเองนะผมซึ่งอักษรตัวย่อเนี่ยคือ BO นั่นเองบางคนถามว่ามันคืออะไรนะครับคำตอบก็คือว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางครั้งนะครับราคาเนี่ยเขาจะวิ่งอยู่ในกรอบแบบนี้ครับเขาพยายามจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้จะลงก็ลงไม่ได้ขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ลงก็ลงไม่ได้นะครับง่ายๆก็คือราคาเนี่ยมันโดนขังอยู่ในกรอบเมื่อราคามันโดนขังครับมันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าการทะลุขึ้นไปเราจะเรียกจุดนี้ว่าจุด break out นั่นเองก็คือทะลุออกมาได้นะครับเมื่อราคาเบรกเอาแล้วเนี่ยมีโอกาสที่มันจะวิ่งแบบนี้ต่อได้นะครับหรือถ้าสมมติว่าเบรกเอาลงมาแบบนี้ลักษณะประมาณนี้นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บระหว่างนี้ปุ๊บก็ถือว่าเป็นเบรกเอาลงมาก็มีโอกาสที่มันเนี่ยจะวิ่งลงต่อได้อันนี้คือในส่วนของเบสิกพื้นฐานจะเป็นแบบนี้นั่นเองนะฮะไม่เบรกเอาลงก็เบรกเอาขึ้นจะสังเกตว่าทุกครั้งเนี่ยที่ราคาเบรกเอานะครับจะเริ่มจากการที่ราคาเนี่ยมันทะลุแนวต้านหรือไม่ก็ทะลุแนวรับนั่นเองส่วนใหญ่จะเริ่มจากการที่ราคาเนี่ยมันไซด์เวย์มาก่อนแต่บางครั้งนะครับไม่ต้องไซด์เวย์ก็ได้มีแนวต้านตรงนี้ถ้าราคาทะลุแนวต้านปุ๊บก็ถือว่าเป็นการเบรกเอาขึ้นมีโอกาสที่กราฟจะขึ้นถ้าราคามีแนวรับตรงนี้ปุ๊บถ้ามันเบรกเอาลงทะลุลงไปเนี่ยก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อได้นะครับเพราะว่ามันเบรกเอาแล้วนั่นเองนี่คือคอนเซ็ปต์พื้นฐานของ BO หรือว่าเบรกเอานั่นเองนะฮะคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex อันดับ1ทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ$50ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันทร์ถึงศุกร์24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด Forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียงนักเรียน 1,000 กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด Forex กราฟเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 5:00 ถึง 3:00 นะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปิ๊บนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJO Boy ด้วยนั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ Forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูกฎที่ช่วยให้เราเนี่ยเข้าเทรดเบรกเอาได้ดีขึ้นนะครับก็จะมีกฎประมาณ3ข้อใหญ่นะฮะข้อที่1ก็คือราคาซ้ายมือเนี่ยมีคลีนทราฟิกหรือไม่บางคนถามว่ามันคืออะไรนะคลีนทราฟิกคำตอบก็คือว่าแบบนี้ฮะเลื่อนลงมาข้างล่างเราจะเห็นว่าราคาซ้ายมือตรงนี้มีการวิ่งขึ้นไปได้ง่ายครับอันนี้แหละเราจะเรียกมันว่าคลีนทราฟิกครับก็คือการที่ราคาเนี่ยมันขึ้นได้ง่ายแต่ตอนมันวิ่งลงนะครับมันต้องวิ่งลงได้ง่ายเหมือนกันนั่นเองถามว่าจริงหรือเปล่าเราไปย้อนดูไกลกว่านี้กันนะครับอย่างนี้ครับอันนี้แบบชัดๆจะเห็นว่าซ้ายมือตรงนี้ครับราคาเนี่ยมันสังเกตดูนะมันขึ้นได้ง่ายไหมครับราคามันวิ่งขึ้นได้ง่ายครับไม่มีแท่งดำมาแทรกเลยตรงนี้จะถือว่ามันคือคลีนทราฟิกถ้ามันวิ่งขึ้นได้ง่ายครับเดี๋ยวจังหวะที่มันวิ่งลงเนี่ยมันต้องวิ่งลงได้ง่ายจะเห็นว่าราคาวิ่งลงครับมันก็ลงได้ง่ายเหมือนกันเพราะนั้นตรงนี้ครับเราจะเรียกซ้ายมือตรงนี้ว่าคลีนทราฟิกนั่นเองเนาะจะเห็นว่านี่ครับขึ้นได้ง่ายตอนมันลงเนี่ยมันต้องลงได้ง่ายแบบนี้ก็เหมือนกันครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีอะไรครับคลีนทราฟิกนั่นเองนะครับนี่คือคอนเซ็ปต์กฎข้อที่1ของเบรกเอาท์ที่เราควรดูก่อนนะครับข้อที่2ครับก็คือราคาเนี่ยเบรกเอาท์ไกลจากโซนหรือไม่แล้วก็ผมขออนุญาตใส่ข้อที่3บวกไปเลยนะครับเพราะว่าข้อ2ข้อเนี้ยมันต้องสัมพันธ์กันนั่นเองนะครับข้อที่3ก็คือราคาแท่งที่เบรกเอาท์เนี่ยนะครับมันมีวอลลุ่มมั้ยเนี่ยนี่คือทั้งหมด3ข้อที่ต้องมาคิดนั่นเองนะครับข้อที่1เนี่ยคลีนทราฟิกอันนี้ไม่ยากมากแต่2กับ3นะครับมันต้องสัมพันธ์กันก็คือเราต้องดูว่าแท่งที่มันเบรกเอาท์เนี่ยมันไกลจากโซนหรือไม่แล้วมันมีวอลลุ่มมากพอไหมสมมตินะครับเดิมทีเนี่ยราคาเนี่ยมันไซด์เวย์อยู่ในกรอบใช่ไหมทีนี้สมมติราคามันวิ่งขึ้นแบบนี้อันนี้คือแท่งขาขึ้นนะฮะสีดำแล้วมันเบรกเอาท์แบบนี้ครับอันดับแรกเราต้องเช็คก่อนเลยว่าซ้ายมือนะตอนนี้ราคาเนี่ยมันมีคลีนทราฟิกไหมตามข้อที่1ถูกไหมครับเพราะตรงนี้ถ้าผมวาดแท่งเทียนเข้าไปก็อาจจะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็มาเช็คดีทีละข้อนะข้อที่1ครับคำถามคือซ้ายมือเนี่ยมีคลีนทราฟิกไหมหรือว่า CT เนาะอักษรย่อนะครับจะเห็นว่าราคามีอะไรครับมีคลีนทราฟิกถูกไหมเพราะอะไรครับเพราะมันลงได้ง่ายเดี๋ยวตอนมันลงได้ง่ายนะครับจังหวะที่มันกลับตัวขึ้นเนี่ยมันต้องขึ้นได้ง่ายเหมือนกันข้อที่1ครับคำตอบคือมีก็ผ่านนะฮะข้อที่2คือราคาเบรกเอาท์ใกล้จากโซนหรือไม่เราสังเกตแท่งนี้ดูครับเขาทะลุจากโซนมาไม่ไกลมากแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามครับที่ราคาเนี่ยมันขึ้นแบบนี้ครับแท่งนี้นั่นแหละแท่งเดิมเนี่ยขึ้นแบบนี้แบบนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีการขึ้นมาจากโซนไกลมากแล้วให้จำไว้เลยครับว่ายิ่งราคาไปไกลจากโซนเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสที่มันจะกลับตัวมากเท่านั้นครับเพราะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าจากจุดเนี้ยมีโอกาสที่กราฟเนี่ยจะกลับลงมาเพื่อรีเทสโซนนี้ได้ครับเราไม่ควรที่จะเล่นข้อที่2ครับถ้าเป็นทรงแบบนี้นะถือว่าไม่ผ่านแต่
ที่ผมวาดให้ดูตอนแรกครับเป็นทรงแบบนี้แบบนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยเขาไปไกลจากโซนไม่มากครับถือว่าเล่นได้ก็ถือว่าข้อที่2เนี่ยผ่านนั่นเองข้อที่3ครับต้องผนวกกันก็คือราคาเนี่ยมีวอลลุ่มมากไหมคำตอบคือแท่งนี้ครับมีไหมคำตอบคือมีถามว่าดูไงโค้ดเราสังเกตนะครับวอลลุ่มเนี่ยดูจากแท่งเทียนครับง่ายๆครับแท่งนี้แท่งนี้แล้วแท่งนี้ครับ3แท่งนี้แท่งไหนมีวอลลุ่มเยอะที่สุดครับคำตอบคือแท่งนี้ครับเพราะอะไรเป็นแท่งใหญ่ที่สุดแท่งนี้ครับมีไหมมีแต่น้อยครับแท่งนี้ถือว่าวอลลุ่มน้อยที่สุดนะถามว่ามันผนวกอะไรกันตรงนี้ครับคำตอบคือเราสังเกตแท่งนี้นะถ้าสมมติราคาอันนี้ผมวาดเพิ่มอ่ะอันนี้คือแบบแท่งเดียวกันชุดเดียวกันเลยนะแต่ว่าคนละรูปแบบนะครับเจ้าแท่งนี้คือแท่งนี้นะครับแล้วแท่งถัดไปครับเป็นแบบนี้ยังไม่เบรกเอาถูกไหมแต่แท่งถัดไปครับปึ๊บแบบนี้จุดนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยมีอะไรครับมันเบรกเอาแล้วเหมือนกันแต่ทำไมมันวอลลุ่มน้อยครับเพราะอะไรเพราะเป็นแท่งเล็กถ้าเทียบกับแท่งเบรกเอาแท่งนี้ครับเบรกเอาไม่ไกลจากโซนถูกต้องข้อ3คำตอบคืออันนี้มีแต่ถ้าเป็นทรงแบบนี้ครับแบบนี้ถือว่าไม่มีแล้วเพราะอะไรสังเกตวอลลุ่มแท่งนี้ครับมันน้อยถ้าบางคนเนี่ยอันนี้คือไม่สังเกตนะเห็นมันเบรกเอาปุ๊บอ่ะบายเลยสุดท้ายแล้วราคาทำอะไรครับราคาจะกลับตัวลงก็ได้เพราะแรงซื้อมันไม่มากพอนะครับดังนั้นตรงเนี้ยเราก็ต้องการให้มันเนี่ยปิดเป็นแท่งใหญ่ๆมีวอลลุ่มมากพอแบบที่ผมวาดดูตรงนี้ครับอันนี้คือแบบในอุดมคติเลยนะมีโอกาสที่กราฟเนี่ยจะวิ่งขึ้นต่อได้ทรงแบบนี้เลยครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าสมมติทั้ง3ข้อนี้มันถูกหมดนั่นเองทีนี้เราไปดูในกราฟจริงกันดีกว่าว่าสิ่งที่ผมวาดตรงนี้มันมโนหรือเปล่ามันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าคำตอบคือเกิดขึ้นจริงเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้คือคู่เงิน Euro USD นะครับ Time Frame 30m นั่นเองเนาะก็คือ Time Frame 30นาทีนะโค้ชถามโค้ช Time Frame ไหนได้บ้างเทคนิคนี้คำตอบคือได้หมดนะฮะแต่ผมแนะนำว่า30นาทีดีกว่าเนาะจะได้เข้าเทรดได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าผมเนี่ยเล่น Time Frame 30นาทีมานั่นเองนะครับอ่ะจุดนี้ก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีอะไรครับมันมีแนวรับตรงนี้ถูกไหมแน่นอนเลยครับว่ามีแนวรับก่อนอื่นเลยครับเมื่อราคาเป็นแนวรับแบบนี้จะเห็นว่าสังเกตดีๆนะมันมีไซด์เวย์ด้วยครับเมื่อราคาไซด์เวย์เรารออะไรเรารอ break out ครับเรารอ BO ถามว่ามีหรือยังครับตอบยังไม่มีครับการที่ break out ได้เนี่ยถ้าเป็นทรงแบบนี้คือ1ราคาต้อง break out ลงแบบนี้เพื่อจะลงต่อหรือไม่ก็2ครับราคาต้องทำการ break out ขึ้นแบบนี้เพื่อขึ้นต่อที่ถามว่ารู้ว่าจะไปทางไหนคำตอบคือไม่รู้ครับต้องรออะไรต้องรอมันคอนเฟิร์มทีนี้เราสังเกตเลยครับว่าถ้าสมมติราคาเบรกเอาขึ้นซ้ายมือมีคลีนทราฟฟิกไหมนี่ไงมันลงได้ง่ายครับเดี๋ยวมันต้องขึ้นได้ง่ายทรงแบบนี้ครับเราสามารถเข้าบ่าได้เพราะมีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อได้นะครับแต่ถ้าสมมติมันเบรกเอาลงล่ะเล่นได้ไหมเล่นได้เหมือนกันครับเพราะอะไรเพราะมีคลีนทราฟฟิกเหมือนกันนั่นเองเราก็รอเลยครับตรงนี้รอไม่ราคาขึ้นก็ลงนั่นแหละทีนี้ครับราคามันคอนเฟิร์มลงแล้วจุดนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยปิดต่ำกว่าโซนแล้วก็จริงแต่ปัญหาคืออะไรครับอ่ะเช็คข้อที่1ก่อนทีละข้อข้อที่1มีคลีนทราฟฟิกไหมมีผ่านข้อที่2ครับเบรกเอาท์ไกลโซนหรือไม่คำตอบคือโซนอยู่ตรงนี้ราคามาปิดตรงนี้เลยแบบนี้ครับถ้าเราเซลจุดนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือกราฟเนี่ยอาจจะกลับตัวขึ้นแบบนี้ได้นะครับอ่ะอันนี้ไม่กลับตัวขึ้นไม่เป็นไรคือบางครั้งเนี่ยกราฟอาจจะไปเลยก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นทรงแบบนี้นะครับมันอาจจะมีการกลับตัวขึ้นก่อนได้เพราะนั้นตรงนี้ถือว่าไม่ตรงตำราคือต้องเข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันคือตำรานะครับบางครั้งเนี่ยกราฟอาจจะไม่ตรงตำรา 100% ก็ได้เนาะเดี๋ยวไปหาตัวอย่างที่มันตรงตำราจะได้เห็นภาพมากขึ้นดีกว่าอย่างจุดนี้นะครับเราก็เห็นแล้วเฮ้ยเรามีแนวรับถูกไหมครับเหมือนราคาเนี่ยมันไซด์เวย์อยู่ในกรอบใหญ่ๆตรงนี้ถูกไหมฮะเรารออะไรเรารอให้ราคามีการเบรกเอาครับปุ๊บเบรกเอาแบบนี้ละข้อที่1ครับเราต้องเช็คก่อนเลยซ้ายมือมีคลีนทราฟฟิกไหมสังเกตเห็นนะว่าตรงเนี้ยเหมือนจะมีเล็กๆน้อยๆนะครับน่าจะพอเล่นได้ข้อที่1ครับผ่านข้อที่2ครับราคาเบรกเอาท์ใกล้จากโซนหรือไม่คำตอบคือเราสังเกตดูฮะโซนอยู่นี่ราคาปิดตรงนี้ถือว่าข้อที่2ไม่ผ่านครับเพราะบางคนเนี่ยอ่ะสมมติจุดนี้บางคนมาเข้าเซลเลยครับราคาจะทำอะไรครับกลับตัวขึ้นนี่คือตามตำราเลยนะจะเห็นว่าอันแรกที่ผมบอกเนี่ยมันคือจุดนี้ครับราคาเปลี่ยนตรงนี้ปุ๊บมันควรจะต้องกลับขึ้นมาตรงนี้แต่มันเลือกจะลงต่อไม่เป็นไรครับบางครั้งเราผิดทางบ้างไม่เป็นไรแต่จุดนี้ครับเหมือนกันเลยเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเรามาเซลจุดนี้นะครับก็คือการที่เรามาเซลตรงจุดนี้นั่นแหละนะแต่สิ่งที่มันทำคือมันต่างกันครับไอ้นะจุดนี้ราคามันลงไปเลยแต่ตรงนี้ครับราคามีการกลับตัวขึ้นก่อนซึ่งจะเห็นว่าบางครั้งมันก็เกิดขึ้นได้ตามตำรานะฮะเพราะตรงนี้ถือว่าไม่ผ่านก็คือไม่ควรเล่นคำถามคือแบบไหนควรเล่นครับถ้าสังเกตดีๆนะชุดนี้ครับคือชุดที่ควรเล่นย้อนกราฟกลับมาย้อนกลับไปนี่คือจุดที่ควรเล่นที่สุดแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตย้อนกลับมานิดนึงนะครับจะได้เห็นว่ามันถ้าตรงตามเวลาปุ๊บเนี่ยโอกาสชนะมันสูงมากๆนะครับย้อนกลับมาถึงจุดนี้ปุ๊บๆอ่ะเรามาดูตรงนี้นะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีอะไรครับมันมีแนวรับตรงนี้ถูกไหมแล้วมีอะไรอีกครับมีในส่วนของแนวต้านข้างบนของแอนผมขออนุญาตย้ายตรงนี้มาหนึ่ง
ปึ๊บแนวต้านตรงนี้ถ้าวันนั้นตอนนี้ราคาอะไรครับราคาไซด์เวย์ถูกไหมจะลงก็ลงไม่ได้จะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ครับอยู่ในกรอบเราต้องรออะไรครับรอให้ราคามีการเบรกเอาท์แบบนี้ฮะเมื่อราคาเบรกเอาท์แล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมีโอกาสที่มันจะลงต่อแต่จะเล่นให้มันประสบความสำเร็จสูงเนี่ยต้องมีการเช็คลิสต์ครับข้อที่1มีเคลียร์ทราฟิกไหมมีครับข้อที่2เบรกเอาท์ไกลโซนหรือไม่คำตอบคือยังไม่ไกลครับสังเกตแท่งนี้นะยังไม่ไปไกลจากโซนเท่าไหร่ครับถือว่าเล่นได้ข้อที่3ครับเบรกเอาท์มีวอลุ่มไหมแท่งนี้ครับมีครับเพราะเป็นแท่งใหญ่เข้าเงื่อนไขบทเราเข้าเซลตรงนี้ครับ SL ตรงนี้ TP 111หวังให้ราคาวิ่งลงได้เลยแบบนี้นี่คือเทคนิคที่ไม่ยากนะครับง่ายที่สุดแล้วเท่าที่ผมจะสอนให้ได้นี่คือ1ตัวอย่างเดี๋ยวไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับตัวอย่างนี้ครับเรามาเช็คลิสต์ทีละข้อเลยราคาทำอะไรครับราคาอยู่ในกรอบถูกไหมจะลงไม่ได้ขึ้นไม่ได้นะครับเหมือนจะไซด์เวย์ด้วยแต่ไม่ต้องสนใจครับเราสนใจอะไรสนใจข้อที่1ก่อนเช็คลิสต์ก่อนมีคลีนทราฟิกไหมซ้ายมือมีครับข้อที่2เบรกเอาท์ไกลโซนหรือไม่ยังไม่ไกลไหมครับโซนแค่นี้ราคาเบรกไว้แค่นี้ผ่านข้อที่3ครับเบรกเอาท์มีวอลุ่มไหมคำตอบคือมีนะถ้าเทียบกับแท่งก่อนๆหน้าถือว่าเป็นแท่งที่ใหญ่อยู่ครับแท่งนี้ก็มีโอกาสที่กราฟจะลงต่อได้เราทำการอะไรครับทำการเข้าเซลล์ตรงนี้ครับ SL ตรงนี้ TP 1ต่อ1เก็บกำไรสั้นๆประมาณนี้มีโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงได้นะครับนี่คือเบรกเอาท์ที่เล่นได้ง่ายสุดถ้าเรามีการเช็คลิสต์แล้วรอให้เป็นแบบนี้โอกาสชนะเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นแล้วมันจะสูงและมีโอกาสที่เราจะทำกำไรได้เยอะขึ้นนั่นเองสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทำยังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเหรียญไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทำการใส่เนื้อหาไว้ให้เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex Lot Size Anatomy ของแท่งเทียน Candle Trend แนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Impulse Entry การบริหารความเสี่ยงแล้วก็โบนัสการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สำคัญสามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนไหมผมแนะนำให้คุณพี่นะครับเสิร์ช YouTube เข้ามาที่ Channel ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้ละกันนะครับผมทำการตัดบท1มาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ย12ชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ดูด้วยนะครับว่าจุดเข้าเทรดผมจุดออกเทรดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสต์นี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปะไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ 100% นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับก็ทีนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับคอร์สเทรดแท่งเทียนขั้นสูงนะครับไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวนะครับก็คือหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาเล่นเทรดเนี่ยนะผมบางคนก็จะมีการใช้อินดิเคเตอร์บางคนก็ใช้แบบพวกโรบอทเทรดอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้ามาลงเรียนคอร์สนี้นะครับผมก็แน่นอนว่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เลยนะเพราะว่าเราจะเป็นการเข้าเทรดโดยใช้แค่แท่งเทียนอย่างเดียวต้องเข้าใจพื้นฐานนะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันอิงมาจากแท่งเทียนนะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราอ่านแท่งเทียนตรงนี้เป็นตั้งแต่แรกนะครับไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์เพราะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันช้านะครับของผมจะเป็นสอนให้อ่านในเรื่องของโมเมนตัมอ่านว่าแท่งนี้บอกอะไรเราต้องเข้าเทรดยังไงกราฟมาทรงแบบนี้ต้องไปยังไงต่อนะผมถ้ากราฟมันมาทรงแบบนี้แล้วต้องไปยังไงต่อนะครับเราสามารถที่จะคาดเดาตรงนี้ได้นั่นเองก็ตามชื่อมันนั่นแหละเป็นการสอนแท่งเทียนขั้นสูงเนาะไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมบอกได้เลยว่าผมเนี่ยเป็นที่แรกในประเทศไทยนะครับ
แล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าสอนดีเข้าใจง่ายอันนี้ก็คือผมไม่ได้พูดเองนะนักเรียนเก่าๆเนี่ยพูดมานะถามว่าจริงไหมลองไปย้อนคลิปเก่าๆดูก็ได้นะผมในช่องผมนะครับลองดูได้เลยซึ่งตรงนี้ผมก็มีโปรโมชั่นคอร์สเรียนมาให้นะครับซึ่งโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่31มกราคมเท่านั้นนะปกติราคาอยู่ที่ 6,599 บาทนะครับวันนี้ผมขายอยู่แค่ 5,599 บาทนะผมโอ้โหแพงจังเลยโค้ดพี่ซื้อไม่ไหวต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่าราคาเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากแล้วเพราะอะไรครับเพราะถ้าที่อื่นเอาไปขายนะครับผมกล้าพูดได้เลยว่ามีหลัก 30,000 40,000 บวกขึ้นไปแน่นอนนะครับเนื้อหาที่อยู่ในคอร์สนี้นะครับประมาณนี้แน่นอน 40,000 50,000 แน่นอนเผื่อบางที่เป็นแสนนะครับเพราะนั้นราคานี้ผมถือว่าถูกมากๆแล้วนี่เนาะบางคนบอกโอ้โค้ดก็มันจะถูกแหละแต่พี่ไม่มีเงินขนาดนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะครับแต่ก็ต้องคิดดูเนาะว่าตอนเราเทรด Forex เนี่ยเราเติมพอร์ตไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะครับเราพอร์ตแตกมาไม่รู้แล้วกี่รอบเนาะเพราะนั้นจะดีกว่ามั้ยนะครับถ้าเราเลิกพอร์ตแตกแล้วเราเนี่ยเอาเงินที่จะพอร์ตแตกมาเนี่ยมาเอาความรู้ก่อนเพราะว่าความรู้เนี่ยยังไงมันก็ดีกว่าความไม่รู้นะครับความไม่รู้เติมเงินพอร์ตแตกแล้วแตกเล่าไม่รู้กี่หมื่นแล้วนะครับทีนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจเนาะคอร์สเรียนตัวนี้นะผมสามารถติดต่อมาได้ที่ LINE ID @mjopo ตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่ามีตัว @ตรงนี้ด้วยเนาะแล้วทักมานะครับว่าสนใจ599วันนี้ผมรบกวนย้ำเลยนะครับว่าเมื่อคุณพี่ติดต่อ LINE มาแล้วรบกวนทักว่าสนใจ599เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการอะไรนะครับจะคุยอะไรนั่นเองเนาะถ้าพิมพ์แบบนี้จะดูอ๋อสนใจคอร์สเดียนะจะได้คุยกันได้ง่ายนั่นเองซึ่งโปรโมชั่นนี้นะผมให้ถึงวันที่31มกราคม2566เท่านั้นนะครับย้ำนะว่าผมเนี่ยปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับถ้าไม่เชื่อลองไปย้อนดูเดือนก่อนๆได้เดือนสิงหาคมกันยายนพวกนี้นะครับเดือนพวกนั้นเนี่ยของปีที่แล้วเนี่ยผมขายราคาแค่แบบ 3,000 4,000 เท่านั้นเองแต่ผมปรับขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าอะไรครับทำไมถึงปรับเพราะว่าราคาคอร์สตัวนี้นะจริงๆแล้วมูลค่ามันที่บอกนะว่ามัน 3-4 หมื่นบวกนะครับถ้าที่อื่นเอาไปขายแต่ผมขายแค่นี้พอเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเทรดกันเป็นนั่นเองนะครับถ้าสนใจเนาะติดต่อมาได้ที่ LINE ID @ ตรงนี้หรือถ้าติดต่อ LINE ไม่เจอสามารถที่จะสแกน QR Code ขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็จะเข้าไปใน LINE นี้เหมือนกันแต่ถ้าพิมพ์ตามนี้เป๊ะๆผมว่าก็เจอแล้วนะครับผมพิมพ์ว่าแอดนะครับเป็น LINE ID นะแอดนะตรงนี้ MJOPO นะครับตามนี้เลยเนาะแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ5599นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันดีกว่าว่านักเรียนรุ่นก่อนเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเรียนแล้วได้อะไรบ้างอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านนึงนะครับผมที่ลงคอร์สสอนธรรมดานั่นแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา 5,599 บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000 บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่ 14,000 เนาะแต่ว่าได้กำไรมา 100% เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร 100% เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอร์ตที่โต 100% นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยๆเน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นเองนะครับประโยคที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะ private นิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านนึงนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับ 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ชหลายคลิปน่าจะประมาณ 15% นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่ 15% เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากๆเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิกฟิลเบรกเอาท์คีนทราฟฟิกพวกนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนี่ยเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านนึงนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโค้ชมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประสบการณ์เทรดดีมากๆยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้900เหรียญนะต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กำไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่ามันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กำไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการนึงที่ผมได้ก็คือในเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำตรงนี้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันนึงนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรอีกแล้วเนี่ยนะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุน130ตอนนี้ถอนทุนเอากำไร200
นั่นเองนะครับก็ นี่คือรูปภาพพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กำไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากำไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทำการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันใน LINE เนาะก็เขาบอกว่าจากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กำไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทำการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหนแล้วถ้าแบบของเสียเงินเนี่ยจะดีขึ้นไปขนาดไหนนะครับเรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกะเอาเวลาคนลงคลิปใน YouTube หรือ TikTok เนี่ยแกะและลองผิดลองถูกเอานะครับเพราะว่าทางผมไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จากตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านนึงนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอแล้วกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะครับก็มีเขียนมาว่าขอบคุณมากครับได้ความรู้มากมายเลยครูปอตั้งใจใส่ใจรายละเอียดจากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทำให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1รีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ๆเห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เลี่ยกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี่ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ 20,000 ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนที่ลงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซวๆไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สำคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ 99% ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมากขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลย Forex ดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะรู้สึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ 99% ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ mindset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกราฟอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทรดมาให้ดูเนาะสอบถามผมว่าเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราน่าจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างหนึ่งแล้วกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยให้สอนแบบฟรีไม่มีกั๊กนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอร์สแอดวานซ์มีหายากนะครับปกติจะ 20,000 ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ผมย้ำรอบสุดท้ายแล้วนะครับว่าถ้าใครที่สนใจเรียนตรงนี้เนาะราคาเดือนนี้อยู่ที่ 5,599 บาทนะผมสามารถติดต่อมาได้ที่ LINE ID @mjopo ตรงนี้ได้เลยนะครับผมย้ำนะครับว่ามีแอดด้วยแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ5599นะจะได้คุยกันรู้เรื่องว่าสนใจอะไรนั่นเองนะครับ
ถ้าคิดว่าราคาคอร์สมันแพงลองถามตัวเองดูนะครับว่าเราเสียเงินให้กับตลาดด้วยความไม่รู้เนี่ยมาเท่าไหร่แล้วนะครับจะดีกว่าไหมถ้ามาเสียเงินให้ความรู้ดีกว่านะครับผมจะได้อย่างน้อยเนี่ยโอเคจะได้จับต้นชนปลายถูกว่าควรเล่นยังไงนะครับจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของตลาดนั่นเองนะครับย้ำนะครับว่าไม่ลงเรียนไม่เป็นไรนะแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยผมปรับราคาขึ้นเป็น6599จริงผมปรับขึ้น 1,000 บาททุกเดือนนะครับถ้าไม่เชื่อลองย้อนไปดูคลิปเดือนสิงหาคมกันยายนได้จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณนี้ครับ 3,000 กว่าบาท 4,000 กว่าบาทเท่านี้เองแต่ว่าผมปรับขึ้นทุกเดือนนะฮะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ให้ดีให้กับตัวเองเนาะแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มนักเทรดของผมนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะประสบความสำเร็จในการเทรดด้วยสิ่งที่ผมจะสอนให้ในคลาสเรียนตรงนี้นะครับก็ถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยนั่นเองนะผมตามนี้เลยเนาะแล้วเจอกันในคลาสเรียนนะผมสวัสดีครับ